ทีมหัวหน้าทีมอ่ะควรจะมีอะไรบ้างควรจะเป็นยังไงบ้างจากประสบการณ์ของตัวเองจะเล่าประสบการณ์ของตัวเองก็ได้หรือว่าจะแชร์ว่าเฮ้ยเราเคยเห็นหัวหน้าแบบนี้แล้วมันดีจังเลยอะไรเงี้ยเราอยากเป็นแบบนี้หรือว่าเราประทับใจหัวหน้าแบบนี้มากๆเลยหรือว่าเราเคยเป็นหัวหน้าทีมแล้วเราเคยทำแบบนี้แล้วเรารู้สึกดีโอเคค่ะก็คือสำหรับไข่หมูมองว่าเราน่าจะเป็นในเชิงของลีดเดอร์มากกว่าที่เป็นบอสนะคะก็คือเหมือนกับแบบเราจะทำทุกอย่างไปด้วยกันเราเปิดรับความเห็นของทุกคนเพื่อที่จะเอามาย่อยว่าเอามาย่อยว่าอันไหนที่แบบมันเหมาะมันควรแล้วสำหรับในงานเทสอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วมีอยากประสบการณ์ไหมว่าลีดเดอร์กับบอสเนี่ยในความคิดในอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงหน่อยว่าแบบในความคิดเห็นของคุณมุกมันไข่มุกมันต่างกันยังไงก็คือไม่ได้ในเชิงว่าเอ้ยอยากได้คอนเทนต์ประมาณนี้ไปสั่งมาคนนี้เอาแบบนี้คนนี้เอาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อยากได้ในเชิงของการที่เปิดมุมมองว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าเราต้องการงานมวลรวมประมาณนี้ทุกคนมีความเห็นว่ายังไงบ้างเพราะไข่หมูชอบในการที่จะเห็นมุมมองของทุกคนอะบางทีอาจจะเห็นในมุมที่แบบเอ้ยเราคิดไม่ถึงหรือว่าอาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นจุดที่น่าสนใจขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะอาจจะทำให้ไม่ใช่อาจจะทำแหละมันก็จะทำให้ช่วยให้มันเหมือนกับแบบทำงานได้ง่ายขึ้นเข้าใจทุกคนได้มากขึ้นแล้วก็ทำให้งานมีสีสันมากขึ้นค่ะคุณไข่มุกมีหัวหน้าประเภทแบบที่เราชอบไหมมีก็คือเหมือนกับไข่มุกเคยทำโปรเจกต์นึงอะค่ะแล้วเหมือนกับเขาไปในเวของการที่เหมือนสมุนโยนโจทย์มาอันนึงใช่ป่ะแล้วเราคิดด้วยกันเขาก็จะคอยไกด์ว่าเอ้ยเป็นแบบนี้ดีไหมอะไรยังไงดีไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราอ่ะกล้าที่จะพูดกล้าที่จะเหมือนกับวิเคราะห์ลองผิดลองถูกได้ว่าหมายถึงว่าลองพูดไปได้หมดโดยที่ไม่ต้องกลัวผิดอะไรเงี้ยค่ะกับอีกแบบนึงที่ก็ใครหมดเตือนในเชิงของการที่เหมือนกับแบบให้โจทย์มาโจทย์นึงแล้วเราก็ไปเหมือนกับกดดันให้เราไปทำแบบคนนึงรับผิดชอบงานนึงไปเลยอะไรมันก็ถามว่าทำได้ไหมมันก็ทำได้แต่ว่าคนที่หลังเราบอกด้วยนะเหมือนกับผลลัพธ์ที่ได้แล้วก็เหมือนกับแรงในการทำอ่ะมันก็จะต่างกันอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคเข้าใจครับโอเคขอบคุณมากครับต่อไปที่ปันฮะผมชอบคนลีดเดอร์ที่สรุปเคลียร์แล้วก็น่าจะช่วยงานแบบช่วยงานช่วยสื่อสารงานให้กับทุกคนได้แบบเข้าใจอะไรเงี้ยเวลาเราสมมติว่าเรามีประชุมกันหรือว่ามีแบบการคุยงานอะไรกันถ้าเกิดว่าลีดเดอร์คนนี้พูดครั้งเดียวแล้วทุกคนฟังตั้งใจฟังแล้วแบบเราสามารถไปทำงานทุกอย่างของตัวเองได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็การสื่อสารกับทีมอื่นๆอะไรเงี้ยเขาคีบข้อมูลให้เราเยอะๆอะไรเงี้ยชอบแบบชอบหัวหน้าที่มีข้อมูลมาให้เยอะๆบอกอะไรเราได้เยอะๆอะไรเงี้ยก็ชอบหัวหน้าที่แบบก็คือสั่งงานมาละเอียดอะค่ะแล้วก็อาจจะไม่ต้องอาจจะเพิ่มเติมว่าเฮ้ยนอกจากชอบหัวหน้าแบบนี้แล้วคิดว่าหัวหน้าควรมีคุณสมบัติอะไรบ้างด้วยก็ได้โอเคค่ะก็อย่างแรกคือเราฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานค่ะใช่ค่ะแล้วก็เวลาแบบมีอะไรแบบที่รู้สึกว่าไม่โอเคก็คือบอกกันไม่ใช่ว่าเงียบค่ะประมาณนี้ค่ะโอเคขอบคุณครับต่อไปที่จริงหญิงครับจริงหญิงค่ะก็ชอบหัวหน้าที่ให้เกียรติแบบว่าไม่ตำหนิคนอื่นต่อหน้าไม่ตำหนิคนต่อหน้า okay. คนสมองมากอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ชอบหัวหน้าที่ความจริงเราก็ไม่ควรเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับงานใช่ไหมคะแต่แบบหญิงรู้สึกว่าการที่หัวหน้าแบบรู้เรื่องส่วนตัวบ้างของลูกทีมอะค่ะมันจะช่วยให้แบบมันเขาสามารถรู้ว่าแบบสมมติว่าลูกทีมคนนั้นทำงานออกมาได้ไม่ดีเขาก็อาจสามารถรู้ได้ว่ามันเกิดเพราะอะไรแบบมันเกิดเพราะแบบนี้นะแล้วควรแก้ปัญหายังไงอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าแบบรู้จุดว่าเราควรทำยังไงเพื่อให้เขาแบบดึงศักยภาพออกมาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะโอเคเข้าใจโอเคครับขอบคุณครับต่อไปที่เอิร์ธครับหรืออยากจะเล่าประสบการณ์ที่แบบเคยทำงานร่วมกับหัวหน้าแบบนี้มาอะไรเงี้ย ก็ได้เหมือนกันได้เลยชอบหัวหน้าที่สามารถ explain ให้ผู้ตามครับสามารถเข้าใจได้ง่ายๆแล้วก็ฟังเก่งพูดเก่ง พูดได้ดีฟังอย่างมี empathy ครับผมแล้วก็อย่างที่ชอบก็คือเวลามีคนความคิดเห็นเนี่ยไม่ตรงกันก็สามารถเอาประยุกต์ความคิดเห็นสองฝั่งเนี่ยให้ออกมาสมูทจนทั้งสองฝั่งยอมกันได้อะไรประมาณนี้จะชอบเป็นพิเศษเอ้ยตะกี้ชอบที่
จริงหญิงพูดมากว่าคนเป็นเจ้านายหรือว่าเป็นหัวหน้าอย่างเงี้ยต้องมีความแบบถามไถ่ในเรื่องอื่นๆบ้างที่ไม่ใช่เรื่องงานซึ่งเราว่ามันทำให้ทุกคนมันผ่อนคลายในเวลาร่วมงานด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยชอบหัวหน้าแบบขี้เผือกๆหน่อยครับเอ้ยไม่ใช่เผือกคือคุยเล่นกันได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็หลายๆคนก็พูดมาเยอะแล้วเราว่าประมาณนี้แหละของเราโอเคโอเคแล้วมีหัวหน้าที่เคยชอบไหมครับว่าแบบเฮ้ยเคยทำงานกับแบบนี้แล้วชอบหัวหน้าคนนี้จังเช่นแบบเคยทำงานกับพี่จิมมี่แล้วแบบยังไงอะไรเงี้ยอ๋อเฮ้ยแต่หัวหน้าที่ชอบเลยแต่ละคนก็มีความต่างนะความแบบความเท่ต่างกันเหมือนของเราอ่ะเหมือนถ้าเป็นกับอาจารย์จิมมี่อ่ะเขามีความสอนเราอยู่เรื่อยๆแต่สอนกับการด่าเราโดนด่าแต่เราชอบนะพอสุดท้ายแล้วพอเรามารู้อีกทีหนึ่งคืออ๋อสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาเตือนเราเขากล้าเตือนเราอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็อีกแบบนึงคือการสอนงานด้วยเราอยากให้คนที่เป็นทีมลีดอย่างเงี้ยเหมือนถ้าเรามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ยังทำแบบยังทำได้อาจจะยังไม่ดีพอเราอาจจะสอนงานเขาค่อยๆสอนอย่ารีบร้อนใจเย็นๆค่อยๆแบ่งปันอะไรเงี้ยเขาเหมือนเราไม่รู้อะไรเราก็ฟังจากเขาได้เลยนะค่ะโอเคครับขออนุญาตไปต่อที่พีครับ CEO จุฬาครับว่าไงฮะเชิญครับจริงๆแบบชอบหัวหน้าที่คือพี่รู้สึกว่าหัวหน้ามันคือคนที่เหมือนกับว่ามี potential ในการตัดสินใจในการแบบพาทีมไปสู่แบบเส้นชัยสู่ความสำเร็จอะแต่ว่าหัวหน้าไม่ใช่คนที่แบบใช้อำนาจทุกอย่างในการแบบสั่งคนอื่นว่าต้องทำนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่มันคือเหมือนกับว่าการแบบไกด์ให้ทุกคนอะสามารถทำในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่แล้วเอาแต่ละชิ้นมาประกอบกันให้มันกลายเป็นแบบงานที่มันสมบูรณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคขอบคุณมากครับพีกตอบได้ดีมากฮะต่อมาที่ใครเอ่ยอินยัดครับโอเคครับก็สำหรับผมก็คือหัวหน้าที่ชื่นชอบก็คือเป็นสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราได้แล้วก็สื่อสารเข้าใจเปิดรับฟังความคิดเห็นสามารถสื่อสารเวลาแบบบอกงานอะไรเนี่ยก็แบบกระชับชัดเจน okay. ประมาณแล้วก็เดินไปด้วยกันครับแล้วก็ ไม่ใช่แค่แบบชี้นิ้วสั่งอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับอินยัดต่อไปขออนุญาตไปต่อที่คุณแนนคนงามครับทำไมต้องมีสร้อยอ่ะคนอื่นไม่เห็น ถ้าเกิดหัวหน้าจริงๆหัวหน้ามันก็คล้ายๆกับที่ทุกคนพูดนี่แหละแต่ว่าและด้วยความที่แนนทำงานมา 2-3 ทีก็ค่อนข้างที่จะเจอหัวหน้าที่ดีก็คือเหมือนที่ทุกคนอื่นๆพูดแต่ว่าสำหรับแนนอะแนนสิ่งในความรู้สึกแนนสิ่งสำคัญของลีดแนนว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์แบบคืออย่างอื่นมันปรับกันได้แบบว่าให้ความรู้เหมือนเขามีความรู้มากกว่าเราเป็นการมีผู้นำมากกว่าเราหรือเป็นคนเข้าใจอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าข้อเสียเขาคือแบบเขาไม่สามารถคอนโทรลอารมณ์ตัวเองได้ทุกอย่างมันก็จะมันคืออารมณ์แบบเขาเรียกควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้กับดุมันไม่เหมือนกันนะแบบว่าคือถ้าดุอ่ะมันคือเบสออนเหตุผลหรือว่าแบบต้องมีเหตุผลซัมติงแต่ถ้าเกิดเป็นคนแบบใช้อารมณ์อ่ะคือคนที่ทำงานด้วยมันก็จะเหมือนใจเราก็จะไม่ได้ไปกับเขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือมันเนก็เลยคิดว่าการเป็นลีดอะอารมณ์มันเป็นเรื่องที่แบบสำคัญโอเคคุณแนนน่าจะเจออะไรมาเยอะครับโอเคถัดไปครับ ต่อไปโซเฟียครับโซเฟียครับเชิญครับก็หัวหน้าที่นะคะก็ต้องทำให้สมาชิกอะค่ะเห็นภาพเดียวกันเห็นโกเดียวกันเข้าใจตรงกันค่ะ ก็ดังนั้นแบบคุณสมบัติที่มันต้องมีเลยก็คือแบบมีทักษะในการแบบสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดให้ลูกทีมเข้าใจแล้วว่าตรงนี้มันคือคีย์เวิร์ดตรงนี้มันคือดีเทลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น่าต้องต้องมีเป็นคนแบบมีระบบทำงานเป็นระบบค่ะแล้วก็สามารถแบบให้คำแนะนำลูกทีมได้ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยครับต่อไปนะครับขออนุญาตไปต่อก๊อตจีก๊อตจีเชิญครับของผมก็เหมือนพี่เนียนเลยครับเอ็งจะตอบยาวกว่านี้หน่อยไหม
ก็เห็นด้วยก็เห็นผลผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบคนที่มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำทุกคนควรมีตอนเรื่องควบคุมอารมณ์เลยประมาณนี้ครับโอเคครับมีแบบประสบการณ์อยากจะแชร์ไหมแบบชอบทำงานกับหัวหน้าแบบนี้แล้วเคยเจอมาแล้วประทับใจอยากให้คนที่เป็นทีมลีดเนี่ยเอาไปใช้ต่อแบบพี่การนะครับก็ยังหาไม่เจอเลยดีกว่านี้ขี้อวยจ้าโอเคถ้ามันไม่มีอะไรอวยก็ขออนุญาตไปต่อครับเกียวครับเกียวครับเชิญฮะค่ะก็สำหรับเกียวก็รู้สึกว่าแล้วก็จริงๆก็เห็นด้วยกับหลายๆคนที่พูดมาแล้วคือหนึ่งเลยก็คือแบบต้องมีการรับฟังที่ดีแล้วก็ฟังอย่างเข้าอกเข้าใจแต่ว่าสิ่งที่เกียวเห็นต่างก็คือเกียวก็รู้สึกว่าบางทีเนี่ยเราก็ควรที่ในฐานะที่เราเป็นผู้นำเนี่ยเราก็ควรที่จะไปให้ช้าลงเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยไปได้ไกลขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเนี่ยอาจจะแบบเก่งตัวคนเดียวแต่ว่าผู้นำผู้ตามคนอื่นเนี่ยเขาตามไม่ทันมันก็จะทำให้งานของเราเนี่ยเหมือนกับไม่ประสบความสำเร็จค่ะต่อไปแล้วก็น่าจะเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยก็ต้องแบบรู้ว่าเราต้องอาศัยคนอื่นค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทำงานคนเดียวได้แล้วก็ต่อไปก็คือการเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างเงี้ยค่ะโอเคอีกอย่างนึงก็คือแบบกล้าที่จะให้ผู้ตามเนี่ยฉายแววมากกว่าผู้นำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เคยอ่านในนาเนียครับชอบมากครับคำนี้ The first who take charge and the last to retreat ครับผู้ที่บุกไปคนแรกและคนที่ถอยเป็นคนสุดท้ายนะฮะ ก็ก็แน่นอนอ่ะบางทีหัวหน้ามันถ้าเขาสร้างไงนะถ้าเขาเป็นคนอย่างเงี้ยแบบ lead อ่ะแล้วก็ลงมือทำมันก็สร้างเครดิตที่น่าเชื่อถือมากแล้วก็ซื้อใจพนักไม่รู้ซื้อใจคนนี้อันเดอร์ไปแล้วล่ะถ้าเขาเป็นแบบคนลงมือแล้วเป็นคนนำครับผมทรายครับทรายน่าจะเป็นคนสุดท้ายแล้วหรือเปล่าน่าจะทรายคือเวลาทำงานเป็นทีมอะเรามันก็จะมีคนที่มีแบบความเห็นที่หลากหลายแล้วก็คิดว่าผู้นำควรจะเป็นคนที่สามารถแบบมีความสามารถในการสื่อสารสามารถแบบรวมความเห็นของทุกคนอะแล้วก็แบบ come to an agreement หรือว่าไม่ก็แบบได้เกิดการตัดสินใจได้ว่าแบบมันจะไปในdirectionไหนต่อจะไปในทิศทางไหนเราก็คิดว่าแบบผู้นำควรจะแบบว่ามีความสามารถในการสื่อสารกับสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้เข้าประชุมอาจจะไม่ได้แบบอาจจะมีแบบเรื่องยุ่งในชีวิตอื่นแล้วก็สามารถแบบว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ว่าผู้นำสามารถแบบไปสื่อสารให้เขาเข้าใจต่อไปได้อะความชัดเจนในการตัดสินใจตรงนี้โอเคเข้าใจขอบคุณมากครับสำหรับทุกความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้นำเลยก็จริงๆในที่นี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาในฐานะทีมลีดแล้วก็คนนำไม่ทางใดทางหนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกไปทุกคนว่าทุกคนเข้ามาในการทำเทสแล้วก็อย่างน้อยก็อยากให้ได้อะไรกลับไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งก็เลยเอาเซสชั่นในวันนี้ขึ้นมาทั้งเรื่องของการทำงานเป็นทีมแล้วก็การทำเป็นทีมลีดด้วยสิ่งที่จะเอามาแชร์ในวันนี้ก็คือบอกก่อนว่าผมไม่ได้พูดเองเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งด้านนั้นขนาดนั้นแล้วก็จริงๆก็เอามาแชร์ก็เลยอ่านเจอแล้วมาชอบว่าเฮ้ยจริงๆอะทีมลีดมันต้องทำอะไรบ้างนะครับทีมลีดทุกงานมันต้องมีอยู่แล้วก็คือในเรื่องของความเก่งเฉพาะทางทุกคนถูกเลือกมาอยู่ในที่นี้เพราะว่าต้องมี potential ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างครีเอเตอร์เนี่ยก็คือจุดเด่นของครีเอเตอร์เลยก็คือหนึ่งต้องเป็นคนฟังเก่งต้องเป็นคน empathy สูงไม่งั้นจะเป็นครีเอเตอร์ไม่ได้เลยอย่างทีม PR ก็ต้องมีประสบการณ์บางสิ่งบางอย่างหรือว่าสามารถติดต่อประสานงานกันได้แล้วก็คอมูก็ต้องสื่อสารเป็นต้องสื่อสารเก่งแล้วก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆรวมทั้งดีไซน์ก็ต้องทุกงานเนี่ยมันมีงานที่แบบเฉพาะทางอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเอามาแชร์ในงานที่มันเป็นคอมมอนว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะทีมลีดต้องทำอะไรจริงๆนะครับจริงๆที่ทุกคนพูดมาในเมื่อกี้ไม่มีใครผิดเลยแล้วก็ถูกทุกคนเพราะว่ามันก็มีหัวหน้ามีทีมลีดหลายแบบแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยที่อยู่ในที่นี้ฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆแล้วก็เอาไปปรับใช้กับตัวเองด้วยเพราะว่าเราเชื่อว่าเราไม่ได้อยากให้คนที่อยู่ในที่นี้เก่งเฉพาะเทสอย่างเดียวอยากให้เขาใช้ชีวิตเก่งด้วยแล้วก็เอาไปใช้ต่อยอดในงานถัดไปได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดของการทำงานอาสาสมัครงานทำงานกิจกรรมทุกงานครับผมโอเคสิ่งที่ทีมลีดต้องมีก็คืออันนี้เราเอามาจาก Harvard Business Review Book Guidebook นะครับก็เราไม่ได้พูดเองสิ่งแรกที่ทุกคนต้องมีเลยก็คือเป็นผู้ริเริ่มเป็นต้นแบบเป็นนักเจรจาเป็นนักฟังแล้วก็เป็นผู้ฝึกสอนอย่างที่ทุกคนบอกเลยใช่ไหมมันก็จะมีอยู่ในที่นี้หมดเลยแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญก็คือเป็นส่วนหนึ่งของทีมครับผู้ริเริ่มคืออะไรนะครับผู้ริเริ่มก็คือ
เราใช้หน้าของ Greta Thunberg นะครับเพราะว่ามันจะได้แบบมีฟิลที่แบบเฮ้ยเป็นคนรณรงค์เป็นคนริเริ่มเป็นที่สำคัญเป็นไม่ได้หมายว่าต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือว่าอะไรเพราะว่าแบบให้คิดว่าเป็นอะไรเป็นคนเหมือนกันนะครับนักริเริ่มก็คือแทนที่จะบอกให้คนอื่นทำอะไรนะเป็นว่าเฮ้ยต้องไปทำอันนี้ทำ1 2 3 4แต่ว่าให้เราคิดจากไอเดียของเราขึ้นมาอย่างในทีมเงี้ยทีมเทสทีมพาร์ทเนอร์ทีมคอมมูทีมพรีเซอร์หรือว่าทีมดีไซน์เนี่ยอย่ารอให้แบบโดนสั่งมาอีกทีโอเคอย่ารอให้โดนสั่งนะครับอย่ารอให้โดนสั่งแต่ต้องเป็นคนคิดว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรบางอย่างดีวะเราจะทำอะไรดีวะเพราะว่าถ้าเกิดว่ารอให้ไลเซนส์โฮลเดอร์สั่งรอให้หัวหน้าสั่งแล้วคุณจะมาเป็นทีมลีดเดอร์ทำไมนะครับแทนที่ตัวเองเนี่ยต้องเป็นคนที่บอกว่าเฮ้ยไลเซนส์คุณต้องควรทำอันนี้ทีมเราต้องทำอันนี้ทีมเราควรทำอย่างนี้แล้วก็ไปสื่อสารต่อนะครับก็เพราะว่าผมดูจากทุกคนในที่เนี้ยดูจากทีมลีดที่ผมเลือกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเก่งกว่าผมในด้านนั้นดังนั้นอย่ารอให้ผมสั่งไม่งั้นงานมันจะเละนะครับผมก็ใช้ความสามารถใช้ประสบการณ์ของตัวเองที่มีเข้ามาโยงเกี่ยวกับงานว่าเฮ้ยเราจะเริ่มแคมเปญนี้สมมติคอมมูเฮ้ยพี่การเออบอกพี่การคอมมูเราน่าจะมีแคมเปญแบบ LGBTQ+ นะเขาทีมคอมมูเราน่าจะมีแคมเปญแบบ environmental นะอะไรเงี้ยเราก็สามารถเสนอแล้วก็คุยกับทีมแล้วก็ทำมันได้เลยไม่จำเป็นต้องรอเฮ้ยไม่ต้องรอให้พี่โยนไอเดียไม่ต้องรอให้เลเจนด์โฮลเดอร์โยนไอเดียเพราะว่า1คุณเป็นทีมลีดคุณรับผิดชอบเรื่องนั้นเต็มๆไม่ใช่รอคำสั่งแล้วไปทำต่อนะครับโอเคถัดจากนะริเริ่มก็จะคือจะเป็นต้นแบบจริงๆเราใส่หน้าของโอบามาแต่ว่ามันภาพมันหายไปไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะก็คือเป็นต้นแบบก็คือเป็นปฏิบัติตัวเองเนี่ยให้เป็นต้นแบบเนื่องจากหนึ่งเลยก็คืองานของเทสและก็งานอื่นๆด้วยนะทุกงานเลยมันงานเทสมันจะชัดพวกงานกิจกรรมมหาลัยจะชัดก็คือคุณไม่มีอินเซนทีฟให้เขาอะไม่มีเงินไม่มีตำแหน่งไม่มีการลดตำแหน่งไม่มีการตัดเงินเดือนไม่มีใบเหลืองใบแดงสำหรับคนทำงานไม่มีการตัดไม่มีการประเมินแต่ว่าคุณไม่มีอะไรเลยมีแค่ใจมีแค่ตัวเองมีแค่ความสามารถดังนั้นนะคุณต้องทำตัวให้เป็นต้นแบบว่าเฮ้ยเลสเซให้ง่ายๆคือคุณเริ่มประชุมให้ตรงต่อเวลาคุณก็เป็นที่แบบเฮ้ยหัวหน้าเรามาตรงเวลานะอะไรเงี้ยหัวหน้าเราไม่เทหัวหน้าเราไม่ผิดคำพูดนะหรือว่าอะไรเงี้ยติดตามงานที่ได้รับมอบหมายใช้วิธีแบบเนี้ยใช้วิธีการสร้างตัวเองให้เป็นต้นแบบเนี้ยคนในผู้ตามหรือว่าคนในทีมก็จะแบบให้ความเคารพในการทำงานของเรามากยิ่งขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปเราไม่มีเงินเราไม่มีตำแหน่งเราไม่มีหน้าที่หรือว่าไม่มีอะไรประเมินให้เขาถึงมีเราก็ไม่ควรใช้ในทุกงานก็อยากจะให้ทุกคนเอาไปอะแดปต์ใช้กับชีวิตตัวเองว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้คนเนี่ยมาจอยงานกับเราได้ถัดมาก็จะเป็นนักเจรจาอันนี้เราใส่หน้าของโดนัลด์ทรัมป์นะครับเราใส่หน้าโดนัลด์ทรัมป์นักเจรจานี่หมายความว่าเราต้องรู้จักในการเจรจาต่อรองกับลูกทีมกับถ้าเกิดภาษาธุรกิจเขาจะเรียกว่าสเต็กโฮลเดอร์ก็คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับงานนี้อย่างเช่นสปอนเซอร์เองอย่างเช่นไลเซนส์โฮลเดอร์เองที่สามารถเอารีซอร์สบางสิ่งบางอย่างให้กับทีมเราได้เนี่ยเราก็ต้องเจรจาเพื่อทีมว่าเฮ้ยลูกทีมเราต้องการแบบนี้ทีมเมมเบอร์เราต้องการแบบนี้เราจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยเราก็ไปเจรจากับเขาหรือบางทีทีมเมมเบอร์เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากทำงานแล้วว่าอะไรเงี้ยชีวิตตอนนี้มันซัฟเฟอร์เหลือเกินแล้วก็สามารถไปเจรจาต่อรองกับเขาได้ว่าเฮ้ยคุณอาจจะพักไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามีอะไรอัปเดตแล้วพร้อมค่อยกลับมาทำอะไรเงี้ยโอเคถัดมานะครับสีจิ้นผิงก็คือนักฟังนะครับอาจจะมีบางคนที่ไม่ชอบสีจิ้นผิงนะครับแต่ว่าหญิงจริงๆทำหน้าหยีก็จะมีบางคนสีจิ้นผิงเนี่ยบุคลิกเขาก็จะเป็นแบบมากเงียบๆนะครับมากเงียบๆแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นนักฟังหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ค่อยพูดนะครับสิ่งที่ทีมลีดเดอร์ก็คือต้องเป็นนักฟังที่เก่งนะครับเป็นนักฟังที่เก่งก็คือบางคนนะพูดแต่ว่าไม่ได้ใช้คำพูดในการพูดอะบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะใช้ตาพูดใช้หูพูดใช้ใจพูดใช้ลักษณะท่าทางในการพูดดังนั้นอะเราต้องใช้ทุกส่วนของร่างกายในการฟังไม่ใช่แค่หูอย่างเดียวในการฟังนะครับอย่างที่บอกว่าปัญหาหลายๆอย่างบางทีอะเขาเปลี่ยนไปนิดหน่อยเนี่ยมันก็คือการสื่อสารของเขาแล้วดังนั้นอะเราต้องใช้ตาแล้วก็หูแล้วก็ใช้หัวใจในการฟังเขาด้วยว่าอินไซต์ของเขาหรือปัญหาที่เขาซ่อนอยู่ในใจของเขาคืออะไรแล้วก็ถ้ามันไม่เป็นเรื่องส่วนตัวเกินไปถ้าเกิดอะไรที่เราช่วยได้ทีมลีดก็ควรช่วยอะไรบางอย่างถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยอย่างน้อยช่วยอยู่ข้างๆเขาให้เขารู้สึกว่าเขายังมีใครก็พออะไรเงี้ยครับ
นักฝึกสอนนี้เราใส่หน้าของเซอร์เล็กฟูกูสันจริงๆเขาเป็นโค้ชฟุตบอลนะครับเรารู้สึกว่ามันสื่อสารถึงความเป็นผู้ฝึกสอนดีนอกจากผู้ฝึกสอนเนี่ยคือหลายๆคนในทีมเมมเบอร์นะครับทุกคนที่เป็นทีมเมมเบอร์หรือว่าทุกคนที่เป็นทีมลีดอย่างเงี้ยอย่างน้อยมีประสบการณ์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมาแล้วเกี่ยวกับงานของตัวเองนะอย่างผมเอาคุณก๊อฟมาเป็นทีมลีดเดอร์ของพาร์ทเนอร์ก็เพราะว่าเขามีประสบการณ์แล้วก็เอาเปียโนมาช่วยจริงๆเปียโนก็สามารถเรียนรู้จากได้จากคุณก๊อฟได้เยอะมากเลยอย่างพี่เก่งจริงๆเป็นหัวหน้าทีมคอมมูซึ่งไม่ได้อยู่ในนี้แต่ว่ามีพีกับมีเอิร์ธเนี่ยมาช่วยก็สามารถเวลามีอะไรที่แบบเราอยากรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับงานเนี้ยก็ไปสามารถไปปรึกษาเขาได้เขาอาจจะให้แง่มุมต่างๆเพราะว่าเขาทำงานในด้านนี้มานานนะครับก็อยากให้ทีมดีรวมทั้งพีคเองหรือว่าเอิร์ธเองก็อาจจะมีประสบการณ์ซึ่งแน่นอนมีประสบการณ์อยู่แล้วดูจากโปรไฟล์นะครับอย่างเอิร์ธเนี่ยก็สามารถเป็นคนสื่อสารได้ดีก็สามารถเอาทักษะเทคนิคของตัวเองเนี่ยในการสื่อสารได้เลยรวมทั้งพีคเองเป็นคนเน็ตเวิร์กิ่งจ๋ามากเน็ตเวิร์กิ่งจ๋าก็เอาสามารถมาอะแดปต์กับงานของคอมมูนิเคชันได้เหมือนกันนะครับก็แชร์กันให้เกิดแชร์ลิงกันนะครับว่าเฮ้ยเราแชร์กันว่าเราเรียนรู้อะไรมาแบบนี้แบ่งปันกับทีมนะครับสุดท้ายเลยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของทีมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของทีมก็คือร่วมสู้ร่วมรบกับทีมไม่ว่าจะเป็นคือหัวหน้าทีมบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยงานนี้แม่งยากว่ะโยนให้ไม่ใช่โยนดิให้มอบหมายให้คนนี้ทำดีกว่าแต่บางทีเนี่ยงานของหัวหน้าทีมอะเราต้องอย่างน้อยเราต้องรับงานบางสิ่งบางอย่างที่แบบไม่มีใครอยากทำอ่ะยกตัวอย่างเช่นสรุปงานประชุมอย่างเงี้ยไม่มีใครแม่งอยากทำหรอกแต่ว่าเราก็ต้องมานั่งทำเพราะว่าอยากให้ทุกคนที่แบบไม่ต้องอาจจะตามไม่ทันในการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยมันสามารถตามงานกันได้ทันทุกคนแล้วก็มีหลักฐานในการเก็บไว้ในการประชุมของปีถัดไปด้วยนะครับโอเคก็อย่างที่ทุกคนบอกอันนี้ก็จะเป็นซัมอัพให้ทุกคนฟังว่าเฮ้ยที่สรุปมาทุกคนเนี่ยมันอยู่ในหนังสือของฮาวาดที่เขาแนะนำหมดเลยคือแสดงว่าทุกคนในที่นี้มีความเก่งระดับฮาวาดนะครับผมทีมดีทุกคนจริงๆก็เรารู้สึกยินดีเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับชีวิตของตัวเองแล้วก็ดีใจมากๆๆเลยครับที่ทุกคนเข้ามาจอยอยู่ในทีมเพชรของบางขุนเทียนจริงๆไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นเทสเอ็กของบางขุนเทียนแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถพูดไปได้ว่าอันนี้คือเทสเอ็กของเราแล้วก็อยากให้ปีถัดไปเนี่ยเราก็ยังสามารถกล้าเล่ามันไปได้เรื่อยๆว่าอย่างน้อยเราเคยได้จัดเทสเนี่ยแล้วมันงานมันดีมากถึงว่างานมันอาจจะเละแต่ว่าความสัมพันธ์เรามันดีมากหรือว่าหาเรื่องดีกับมันให้เจอแล้วก็ถ้างานมันไม่สนุกก็อยากให้เชิญชวนทุกคนที่เป็นทีมลีดเนี่ยช่วยมันทำให้มันสนุกด้วยนะครับผม